สบายดีพี่น้องป้องป่าสุขุสุคนเนาะพบกับซ่องบอคำพาเที่ยวจานโน่เซนเกาเซนเคยพี่น้องคลิปนี้บอคำก็อยู่ที่เส้นทางระหว่างวัดธาตุฝุ่นพี่น้องไปที่ดงปลานเบื้องน้ำกันว่าดงปลานในปัจจุบันนี้เป็นจังไหนพี่น้องติดตามกันพามาเซอร์เวย์สำรวจในช่วงเดือน8ปี2024เลี้ยวขวานี้แม่นทางไปตลาดขวดินนะพี่น้องหรือว่าตลาดหนองจันเนาะและกําขวานี่ก็แม่นเพิ่นฮ้องว่าจังได๋กระทรวงภายในนะพี่น้องเนาะกระทรวงภายในหรือว่าเพิ่นฮ้องว่าหยังกระทรวงป้องกันความสงบนะพี่น้องเนาะบ้านเฮือนก็สิเป็นบ้านเฮือนค่อนข้างเก่าแน่ตามที่พี่น้องได้เบิ่งเลยเนาะเขตนี้บ้านเฮือนเก่าก็มีอยู่เนาะยังเหลือให้เห็นให้เบิ่งอยู่เนาะมีน้อยนึงว่าซะเนาะพอปะปนๆไปซั่นละเขตนี้ก็สิเป็นเขตนึงที่ว่าเจริญมาได้หลายปีนะพี่น้องบ่คำคิดว่าตึกอยู่ด้านหน้าของบ่าวคำที่ว่าไทยให้เบิ่งนี่ก็มีอายุประมาณหลายก่อน50ปีนะพี่น้องเบิ่งจากลักษณะโครงสร้างแล้วก็การออกแบบต่างๆก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่าเป็นประมาณใดเนาะส่วนไปซื้อนี่แม่นเขตทุ่งขันคำนะพี่น้องเนาะเขตทุ่งขันคำเขตนี้ก็สิเชื่อมต่อไปสารแดงเนาะเชื่อมต่อไปสารแดงเชื่อมต่อไปเขาเจ้าห้องว่าจะไหนคูเวียงนะพี่น้องขึ้นยากคนเนาะช่วงนี้สมมุติแต่ว่าเลี้ยวซ้ายนี่จะไปสู่วัดธาตุฝุ่นนะพี่น้องเนาะไปสู่อันห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์เนาะไปเดินทางต่อน้ำกันเนาะไฟเขียวแล้วเขียวนี่จะเขียวนานเขียวขนาดนี้นี่เนาะกำหนึ่งจนแดงโดนละโซซิดิตกับปลาเขียวกำหนึ่งเนาะที่จริงกับควันเขียวแล้วกับมาเหลืองแล้วกับมาแดงแล้วกับเด้งก็มีรถเนาะอันนี้ต้องได้นั่นในหนึ่งต้องได้รีในหนึ่งก่อนสิมาฮอดอันไฟเขียวเนี่ยมันง่ายนะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเพื่อนกายก่อนเนาะถ้าขี่ไว้พอขี่ซ่าเนาะเดี๋ยวมันสิอันอังยางกันอยู่นี่ อ่ะไปต่อพี่น้องเลยเขียนนี้เป็นดุปลาดนะพี่น้องเด้อเนาะดงปลานเมืองศรีสัตนาคเนาะนครหลวงเวียงจันทร์ชุมชนแค่นี้นี่ถ้าใครบ่เคยมาหรือว่าผู้ใดบ่ได้มาประมาณ10 20ปีนี่มันต่างตาเลยพี่น้องเนาะดงปลานของแท้อีหลีเราเขตนี่ห้านขายโทรศัพท์นี่คือบ่คำบ่เลยเนาะคือเขตดงโดกเลยยาวพี่น้องยาวเหยียดเนาะตั้งแต่ต้นไฟแดงเนาะจนฮอดพุ่นแหละสุดปลายพุ่นแล้วเนาะเบิ่งติดตามกันเนาะว่าสิสุดปลายอยู่ไสเดี๋ยวบ่คำคอยขี่เบิ่งเดี๋ยวปิดโทรศัพท์ตัวนี้ก่อนเนาะเห็นบ่ตะกี้ก็สิมีแต่อันนี้พี่น้องเนาะศูนย์ LT Store อย่างนี้แหละศูนย์โนเกียเพิ่นฮ้องในตะกี้น่ะแต่ปัจจุบันนี่ก็ยังเป็นศูนย์ LTE คือเก่าเนาะแต่เปลี่ยนเป็นศูนย์ iPhone นะพี่น้องจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ iPhone เลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปเฟอร์บ้านฝ่ายนะพี่น้องเข้าไปสู่เฟอร์บ้านฝ่ายก็เป็นห้านขายเฟอร์เฮือนเก่าฮั่นแหละเดี๋ยวมื้อหน้าเอาคำพามาซีมเนาะเอาเป็นว่าคลิปช่วงนี้ก็ถ่ายบรรยากาศบ้านเมืองให้ได้ชมกันเป็นระยะกันเนาะอย่างยาอื่นจึงว่ากันมาสั้นๆเนาะเด้มีบ่อนขายทาสขายหอไหวต่างๆคือตามในละสายทางดงปลานเลยพี่น้องเนาะจุดนี้กับจุดตะกี้แล้วเนาะบ่อนขายทาสขายอย่างเนี้ยบ่คำเกิดมาก็เห็นละแต่ว่าปัจจุบันบ่ฮู้ว่าเพิ่นเปลี่ยนหยังใหม่บ่รู้ว่าจังได๋เนาะแต่ว่าตะกี้บ่คำเห็นแล้วเนาะกับใส่ในวัดบ้านฝายนี่นะดงปลานนี่ทางกว้างเป็นแบบนี้มาแต่ใดเลยพี่น้องเนาะทราบว่าคำเกิดมา
แต่ก่อนหน้านั้นบ่คํากับบ่ฮู้ดอกเนาะว่าสิกว้างแบบนี้บ่แต่ที่ที่แน่ๆก็แม่นเขตนี้นี่เป็นชุมชนเก่ามาแต่ใดแล้วเนาะแล้วก็คนเวียดนามคนคนลาวใช่นั่นเนาะก็อยู่นี่มาแต่ใดแล้วก่อนปลดปล่อยอีกซาบ่คําฮู้มาได้แต่ปัจจุบันก็ยังมีชาวเวียดนามอพยพอยู่นะพี่น้องเนาะซ่วมปลดปล่อยก็ได้เพราะคนเวียดนามอยู่ในลาวก็หลายมาก่อนสงครามแล้วเนาะแล้วก็อพยพไปอยู่ประเทศที่3ก็หลายสาบคําฮู้มาก็สิมีเวียดเก่าปนเวียดใหม่พี่น้องเนาะเวียดนามก็น่าจะคือลาวเฮาเนาะมีลาวมีลาวทางพระราชอาณาจักรกับลาวทางไอ้น้องนะพี่น้องเวียดนามก็สิมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้คือฮู้กันนั่นแหละก็สิแตกต่างเรื่องของการปกครองอย่างต่างๆเนาะก็แล้วแต่คนว่าสิเลือกอยู่ทางใดพี่น้องสิประมาณนี้ข้อมูลผิดพลาดตัวใดก็แนะนำกันได้พี่น้องเด้อเนาะบ่าวคำก็เกิดบ่ทันเนาะสมัยสงครามพุ่นแต่ว่าอ่านประวัติศาสตร์หรือว่าเบิ่งเนื้อหาต่างๆนี่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะครบเป็นไปได้นะกินนี้บ่คำก่ายมากเป็นตลาดดงปลานพี่น้องเนาะปัจจุบันนี่เป็นดีมาร์กเนาะแต่กี้เป็นตลาดดงปลานปัจจุบันนี่ก็ทีแรกเนาะบ้านเมืองพัฒนาหลายเติบเขตนี่ถือเป็นชุมชนนึงที่ว่าใหญ่ในตำนานเลยบ้านใหญ่บ้านดังเขตดงปลานบ้านเฮาก้ำขวดนี่เป็นวัดดงปลานพี่น้องวัดจันทปลานเนี่ยวัดดงปลานในปัจจุบันเบิ่งพามาซ้อมเบิ่งหน่อยนึงเนาะได้กายมาแล้วพามาสืบสาวราวเรื่องเบิ่งเข้ามาทางในวัดก็สิเป็นพระน่าจะเป็นอาจารย์คำตันเก่านะพี่น้องนะเพิ่นนำพาสร้างวัดนี่นะพระมหาคำตันโครงสร้างเพิ่นก็โอเคสวยงามเลยพี่น้องนอกจากนี้เพิ่นก็ยังนำพาสร้างวัดผู้ขอควายอีกเนาะวัดผู้ขอควายอยู่ที่เขตบ้านนายางหั่นเนาะสำหรับใครที่บ่ฮู้อาจารย์คำตันเนาะถ่ายมาให้เบิ่งนี่เนาะเป็นรูปปั้นเพิ่นพระอาจารย์คำตันในปัจจุบันนมัสการได้พระอาจารย์เด้อเนาะมาถ่ายรูปให้ FC ได้เบิ่งนิดนึงเนาะสวยงามพี่น้องสวยงามเดี๋ยวเสร็จกล้องบัดนึงก่อนคือว่ามัวแท้สวยงามมีพระธาตุอยู่ทั้งหน้าธาตุสาลีสีพระธาตุเนี่ยเป็นเขียนใช่ด้านหลังก็เป็นพระธาตุใหญ่เพิ่นกำลังสร้างอยู่พี่น้องโครงสร้างเอาเป็นว่าทายบรรยากาศอ้อมรอบให้ได้เบิ่งนํากันก่อนเนาะวัดดงปลานบ้านเฮานี่เป็นจังได๋มีสิมมีหอแจกจบเจือเนาะทั้งลุ่มเป็นอันนั้นทั้งลุ่มเป็นจังได๋เป็นสางเนาะทั้งเทิงเป็นหอแจกหอแจกนี่ก็พระกับยักษ์นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของวัดดงปลานเลยเนาะพระกับยักษ์อยู่บนนี้เป็นสัญลักษณ์ของดงปลานวัดดงปลานปัจจุบันนี้เพิ่นก็สวดมนต์แรงอยู่นะพี่น้องเวลาประมาณ6โมงแรงไหว้พระเนาะไหว้พระแรงเพิ่นฮ้องเนาะมีวันทาเศร้าวันทาแรงอย่างนั้นแหละนี่แหละขอบเขตดงปลานนะยาวเลยพี่น้องดงปลานบ้านฝายต่อใส่กันตะกี้นี่ดงปลานนี่ก็สิเป็นตลาดใหญ่พอสมควรเนาะคนที่อยู่อาศัยอยู่เขตนี่ก็สิมาตลาดดงปลานเป็นส่วนใหญ่เนาะตลาดดงปลานตลาดขวดินแม่นเฟื่องฟูหลายเนาะแต่ว่าหลังจากที่ห้างดีมาร์กได้มาปุกมาตั้งแซ่ก็ถือว่าตลาดดงปลานก็เงียบไปนะพี่น้องก็สิเหลือตลาดโคดินในปัจจุบันนี้ว่าซั่นซะ
นี่มันวงเวียนธนาคารเอซิลิด้าพี่น้องเนาะหรือว่าวงเวียนสระแดงบ่ตัวเนี้ยเลี้ยวซ้ายนี่ไปสู่สะพานทองนะพี่น้องเลี้ยวซ้ายไปสู่สะพานทองไปซื้อบ่นี่ไปซื้อจะไปสู่คอมเซ็นเตอร์เนาะหรือเป็นห้องมาสระแดงนะพี่น้องมีห้างแปลงรถบิ๊กไบค์มีห้างขายข้าวจีดังในประเทศลาวเนาะห้างนึงดังในลาวก็จะมีแต่ห้างนี่แหละทั้งหน้านี้กำซ้ายมือเนี่ยเนาะแล้วก็ห้างต่อไปกำซ้ายคือกันพี่น้องอยู่ใกล้กันเลือกซื้อเลือกหากันได้เนาะผู้ใดมักใจไหนก็ซื้อเอารสชาติกับบ่คือกันเนาะบางคนอยากจะกินห้างนี้แซ่บก่อนบางคนอยากกินห้างนั้นแซ่บก่อนแต่ว่าได้ขายดีทั้ง2ห้างพี่น้องเนาะข้าวจีปาเต้ผู้ใดมาแล้วจัดได้เนาะ นี่แหละสถานการณ์บ้านเฮาในปัจจุบันนี่เนาะโอเคได้มีห้างขายเครื่องกับไส้โฮงเฮียนเวียนยู่เก่าแต่ทุบไปแล้วเนาะโฮงเฮียนเวียนยู่ในตำนานนี่ก็เป็นคอมเซ็นเตอร์พี่น้องกำขวามือนี่โฮงเฮียนคอมเซ็นเตอร์แต่ว่าคำโอ้โหยังเปิดอยู่บ่เนาะเมื่อตะกี้ก็ได้ยินข่าวว่าเปิดตลอดเนาะเดี๋ยวนี้บ่เห็นบ่ค่อยเห็นนักศึกษามาเฮียนแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังเลี้ยวซ้ายเป็นคูเวียงนี่พี่น้องเด้อเนาะถนนคูเวียงเลี้ยวขวาสิไปทางพักสั้นเนาะเดี๋ยวพาไปซองเบิ่งห่างลาวด้วยนึงกันเนาะซองเบิ่งทางนอกแต่ว่าเนาะไม่ได้เข้าไปทางในหรอกถนนคูเวียงในปัจจุบันนี้พี่น้องถ่ายมาฝากพี่ตอนน้องทุกคนเนาะอยู่ทั้งในประเทศทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือว่าทางต่างประเทศเนาะทางไม่ยังอเมริกาแคนาดาฝรั่งใช่ไหมครับขอบใจที่ที่ตาครับสมเนาะและสนับสนุนตลอดมาพี่น้องขอบใจหลายๆเนาะขอบใจที่เสียสละเวลาที่มีค่าเขามาครับสมก็มีอย่างให้เลยพี่น้องกับถ่ายคลิปใช่เลยเนาะอัปเดตบ้านเมืองให้ได้ชมน้องกันว่าช่วงเดือนเปรตนี่เป็นยังไงบ้างคำบ้านเมืองเขาเนี่ยก็เป็นที่เลยพี่น้องเนาะช่วงของฤดูฝนเนาะกับสีฟ้ากับสีครึ้มแน่แดดแน่แต่ว่าก็สิขึ้นเป็นส่วนใหญ่เนาะฝนบางเทื่อกระทิ่มช่วงเป็น2ซัมเมอร์จึงตกหรืออาทิตย์นึงจึงตกสินะเนาะมันก็บ่มีอย่างแน่นอนเอาแน่เอาแน่เอานอนบ่ได้ดอกเอาสุฟังเนาะแต่ว่าสภาพโดยรวมก็ถือว่าอากาศดีขึ้นนะพี่น้องคืออากาศเฉลี่ยนี่ตอนเช้านี่นะประมาณ28 29องศานะพี่น้องช่วงฤดูฝนนี่ช่วงตอนแดดกล้าๆนี่ก็สิประมาณ35 36เนาะก็สิเป็นประมาณนี้นี่มันขับดีพาร์ทนะพี่น้องเนาะขับดีพาร์ทเป็นบอลทองลาตีของไทยหลายคนเนาะผู้ใดเป็นสายลาตีสายดื่มเนาะแนะนำเลยจุดนี้มีคำตอบแน่นอนเนี่ยห้างใหญ่ในลาวนะเนาะว่าจะเป็นห้างพักสั้นหมดเนาะหรือว่าห้างเมกะเซ็นเตอร์ใช่ไหมเนาะใกล้ๆกันติดกันพี่น้องคนนี่มันหลายแห่งเนาะก็ส่วนใหญ่เขามาย่างห้างสิประมาณช่วงเอาแรงนิดนึงนะพี่น้องตอนเช้าเนี่ยบ่ค่อยมีเอาแรงก็สิมีคนมาย่างมาอย่างนิดนึงนะอันนี้มันสดขายสัตว์เลี้ยงนะพี่น้องกับชายมือเนี่ยขายอาหารขายสัตว์เลี้ยงขายอย่างนั้นเนาะก็จะเป็นโซนนี้เรื่องของเขาจะเอามาจากไหนเนาะโซนเลี้ยงสัตว์โซนสัตว์เลี้ยงของฉันเนาะเนี่ยเนาะถ่ายมาสู้กันเบิ่งตัวนี้แมนเวียงจันทร์เซ็นเตอร์พี่น้องเมื่อน่าจะสิได้พาย่างได้พี่น้องเด้อเนาะช่วงนี้เอาแบบนี้ก่อนเอาแบบเพลินๆเดี๋ยวก่อนลืมคืนหล่ำเก่าเนาะลืมคืนให้เบิ่งสภาพบรรยากาศบ้านเมืองเฮาในปัจจุบันนี่เป็นจังได๋นะนี่มันห่างใหญ่ในเวียงจันทน์เด้อเนาะตั้งอยู่เขตหนองจันทน์ดงปลานเนาะจุ้มๆกันนี่แหละย่างไปย่างมาก็บ่พอเมื่อยดอกนะพี่น้องด้าม1กก2กกเลยเนาะความห่างกันก็ได้เป็นห่างใหญ่ในลาวว่าซั่นเนาะ
ห้างใหญ่ตึกใหญ่พี่น้องนี่มันโซนเศรษฐกิจล้วนๆของลาวการเคลื่อนไหวทางธุรกิจต่างๆในเขตนี้เนาะถ้ามีคนย่างหลายหรือว่ามีคนใช้บริการหลายก็หมายความว่าเศรษฐกิจลาวมันยังไปได้อยู่พี่น้องเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าคนน้อยอีหยังจึงว่ากันใหม่เนาะภาวะเงินเฟ้อก็ยังกว่ามาหลายเปอร์เซ็นต์ของนั่นอยู่พี่น้องเนาะของเปอร์เซ็นต์ที่เกินอัตรากำหนดอยู่เนาะเรื่องของเงินเฟ้อเป็นยอดปัจจัยภายในเลยเนาะเรื่องการส่งออกอย่างต่างๆการนำเข้าสินค้าหลายเนาะเฮ็ดให้การควบคุมเงินนี่ค่อนข้างยากเลยจักหน่อยเพิ่งน้ำกันเพิ่นจะแก้ไขจังได๋นะพี่น้องติดตามไปน้ำกันตลาดเซานี่เนาะตลาดเซาทั้งหน้าขายเครื่องขายอาหารขายน้ำยืนน้ำกินขายข้าวจีปาเต้ของฝากพื้นฐานทั่วไปนี่มันคิวรถเลยพี่น้องคิวรถตลาดโซ่เวียงจันทร์เฮาโซนนอกก็สิเป็นโซนรถเมล์รถโดยสารจอดเนาะอันนี้ก็เป็นบอนซื้อปีไปไทยเนี่ยตัวโซนตัวนี้ซื้อปีไปอุดรไปกรุงเทพไปหนองคายนี่ซื้ออยู่นี่พี่น้องเวลาออกก็เริ่มแต่7โมงเช้าฮอด6โมงแรงเป็นสถานีรถเมล์นครหลวงเวียงจันทร์บ้านเฮารถตุกๆ3ล้อก็ยังแลนไปแลนมาอยู่เนาะเป็นตลาดเซาช้อปปิ้งมอลล์พี่น้องตึกเก่าล้วนๆนะพี่น้องในเขตนี้เขตนี้ขายอาหารโต้รุ่งเนาะปิ้งชิ้นหมูนี่เซาซีโซโมงพี่น้องเลยอยากกินแล้วมาซื้ออยู่นี่ได้บางเทื่อนของแก้มเมิดบ่หรือว่าจะหิวข้าวตอนดึกบ่เนาะลุกโกยๆมาลดเนาะตลาดเซามีคำตอบอาหารการกินนี่ตลาดขวดดินนะพี่น้องเรียกขวามือนี่ตลาดขวดดินตลาดหนองจันห้างขายยามณีวรประมาณนี้พี่น้องเนาะนี่กระทรวงป้องกันความสงบนะครับ Ministry of Public Security นะตรงนี้ตึกใหญ่ตะการตาเนาะตะกี้เพิ่นอาจจะฮ้องว่ากระทรวงมหาดไทยเนาะบางคนฮ้องว่ากระทรวงภายในบางคนก็ฮ้องว่ากระทรวงป้องกันความสงบเนาะอ้าวเอาแต่มากพี่น้องเลยนี่แหละบรรยากาศบ้านเมืองเฮานะเนาะคือว่าสิ้นสุดวงรอบนึงพี่น้องเนาะบ่าวคำก็เริ่มจากไฟแดงทักฝุ่นเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็มาจบอยู่นี่ที่ว่าสำรวจเขตหนองจันดงพลานเนาะเป็นยังไงกับฝ่ายพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เนาะเป็นกำลังใจทำเอาคำได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆแล้วพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเนาะเดินทางต่อน้ำกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะบ๊ายบายพี่น้องเนาะโชคดีทุกท่านเนาะมันๆเฮงๆทุกคนเด้อบ๊ายบาย